ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นโดนหักหน้าหลังวงพัทลุงเสียบแทนงานคอนเสิร์ตปมเจอข่าวเช้าจนโดนสั่งเปลี่ยนวงกระทันหันโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักสำหรับสาวเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นล่าสุดก็ทำเอาเรือระอุไปทั้งโซเชียลเมื่อถึงด้านเจนี่นั้นโดนออกมาขุดวีรกรรมในอดีตหลังเจ้าตัวโด่งดังจนซื้อบ้านซื้อรถแต่กลับไม่ยอมจ่ายหนี้ที่เคยหยิบยืมเมื่อตอนลำบากซึ่งงานนี้ทางด้านเพจของธราวุฒิขุดประเด็นก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าพัทลุงถิ่นกำเนิดมโนราคุณจัดคอนเสิร์ตที่นี่ยกเลิกเจนนี่ลิลลี่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครูหมอโนราซึ่งวงที่มาขึ้นแสดงคอนเสิร์ตแทนคือวงพัทลุงนั่นเองซึ่งงานนี้ทางด้านชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยทีเดียวโดยชาวเน็ตต่างเข้ามาถามว่าข้อดังกล่าวนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงถือเป็นเรื่องเวรกรรมตามทันและขอให้เจนนี่ได้ปรับปรุงตัวเพื่อเส้นทางในชีวิตข้างหน้า